เรื่องของส้มส้มส้มคือต้นไม้ชนิดไม้ผลและไม้ยืนต้นมีอายุยาวนานหลายปีส้มเป็นผลไม้ที่ใช้รับประทานนำมาปรุงอาหารส้มบางชนิดมีรสเปรี้ยวแต่บางชนิดมีรสเปรี้ยวอมหวานอีกด้วยความเชื่อของส้มส้มเป็นสัญลักษณ์มงคลมาอยู่ทุกสมัยและยังใช้เป็นของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใช้ประกอบพิธีกรรมผลส้มสำหรับคนจีนนั้นแปลว่าความโชคดีมงคลหรือสิริมงคลโดยสีของส้มนั้นหมายถึงสีทองซึ่งชาวจีนให้ความนิยมเป็นพิเศษเหมือนกับการมอบทองให้แก่กันประเภทของส้มส้มเกี้ยงส้มเขียวหวานส้มเช้งส้มแก้วส้มจุกส้มจี๊ดส้มโอพลังงานคาร์โบไฮเดรตไขมันแคลเซียมและยังมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C เส้นใยความชื้นและแคลอรี่ประโยชน์ของส้มช่วยบำรุงผิวบำรุงสายตาส่งเสริมระบบขับถ่ายเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยดับกลิ่นหรือใช้เป็นสารแต่งกลิ่นช่วยไล่ยุงหรือไล่แมลงนอกจากนี้ยังสามารถเอาเปลือกส้มมา DIY ใช้จุดไฟให้เป็นแสงไฟโรแมนติกหรือจะเอาเปลือกส้มมาผสมกับสบู่ให้ได้กลิ่นหอมวิธีเลือกส้มให้หวานฉ่ำถูกใจส้มควรมีสีเหลืองทั้งลูกแล้วก็คั่วสดโดยต้นของผลนั้นจะมีบวมอยู่นิดนึงจะเป็นส้มที่ดีและมีคุณภาพนั่นเองค่ะ